بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ตรงกับหัวข้อเลยฮะไม่เห็นเลยนะไม่เห็นหลุมศพใช่ไหมไม่หลั่งน้ำตาคือถ้าไม่รู้ว่ารถติดขนาดนี้เนี่ยก็ไม่สำนึกฮะนะโอ้โหไม่นึกว่าจะติดขนาดนี้นะครับอันนี้เผื่อเวลาไว้แล้วนะเนี่ยออกมาแต่เนิ่นๆแล้วก็ยังปราบเซียนนะก็ถือว่าที่จริงเนี่ยพวกโทรมาตอนที่อยู่ระหว่างทางว่าอาจารย์วันนี้มี3ทุ่มแน่เพราะเขาเนี่ยยังติดอยู่ชั่วโมงครึ่งยังไปไหนไม่ได้เลยผมใจไม่ดีแล้วจะเอาไงดีเนี่ยจะโทรมาเดี๋ยวดูว่าปลายทางจริงๆมันอยู่ตรงไหนแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับพอหลุดจากตัวที่มันหนาแน่นมากเนี่ยก็ดูเวลามันเลทมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็คิดว่าน่ายังพอมีคนอยู่นะน่าจะยังพอมีคนแต่เวลามาดูแล้วโอ้โหยังเต็มอยู่เลยนะครับก็หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นสำนวนไทยที่น่าจะสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะครับโดยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเราเข้าใจความหมายกันดีเนาะความหมายก็คือว่าถ้าเราไม่เห็นผลลัพธ์ที่น่าสลดหรือผลลัพธ์เชิงลบที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่สำนึกกับการกระทำที่ไม่ดีของเราเหมือนกันเวลาเราไม่เจอกับตัวเองเนี่ยในสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่ตระหนักในสิ่งที่เป็นความผิดหรือในสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันเนี้ยจริงๆแล้วนี่คือความหมายจริงของการสื่อสารทีนี้พอเวลาเราเป็นมุสลิมเนี่ยอย่างที่ทราบดีว่าเราเป็นคนสองโลกนะการเป็นคนสองโลกเนี่ยเวลามันเกิดการผิดพลาดหรือได้รับบทเรียนตอนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยมันก็ยังพอสำนึกทันเนาะสำหรับคนที่มีสำนึกยังพอที่จะสำนึกทันแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ประสบกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตายซึ่งอันนี้น่ากลัวพอไปถึงวันนั้นแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ทันล่ะอย่างเช่นอายะกุรอานที่เป็นบทเรียนที่สอดคล้องกับหัวข้อนี้อย่างมากเลยเนี่ยที่บอกร็อบบิรญิอูนีละอัลลีอะมะลูซอลิฮันฟีมาตะรอกในวันที่วิญญาณมาถึงกระเดือกแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยบอกว่าร็อบบิรญิอูนีโอพระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้กลับไปสู่โลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งคือวาระสุดท้ายมาถึงแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยร้องขอต่ออัลเลาะห์แปลว่าคนคนนั้นรู้สถานะของตัวเองในวินาทีนั้นแล้วร็อบบิรญิอูนีละอัลลีอะมะลุซอลิฮันที่ขอเนี่ยขอในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเพิกเฉยละเลยทิ้งขว้างในตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ในตอนที่มีโอกาสละอัลลีอะมาลูซอลิฮันซึ่งประโยคนี้สำคัญมากขอให้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อฉันจะได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่ประโยคเนี่ยมันดันไปถูกกล่าวตอนที่การกล่าวนี้มันไร้ผลแล้วความเสียใจที่การเสียใจไม่ได้เกิดประโยชน์กับผู้เสียใจเนี่ยมันเป็นความเสียใจที่แท้จริงเลยนะวันนั้นเนี่ยถ้าใครเพิกเฉยละเลยแล้วร้องขอต่ออัลเลาะห์ว่าขอฉันกลับไปอีกสักในบางอายะเนี่ยบอกขอกลับไปชั่วระยะนิดเดียวก็ตาม
ขอกลับไปหน่อยเถอะเพื่อฉันจะได้ทำบางอายะห์บอกเรื่องของการซอดาเกาะและเพื่อฉันจะได้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมินัสซอลิฮีนวะอะกูมินัสซอลิฮีนคำถามคือถ้าเรารอให้เราไปถึงวันนั้นแล้วค่อยสำนึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยช้าไปแล้วไม่เป็นประโยชน์แล้วการร้องขอวันนั้นเป็นการร้องขอที่ไม่ถูกรับฟังนะเป็นการร้องขอที่เปล่าประโยชน์เป็นการร้องขอของผู้ที่จะต้องพบกับชะตากรรมที่น่าสะพึงกลัวทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราเอาประเด็นนี้มาพูดในขณะที่เรายังมีโอกาสผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีพอถึงวันนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วแม้กระทั่งการขอลุกแก่โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ในวันที่โอกาสของการอภัยโทษจบแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์ละไม่มีประโยชน์เพราะถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นแล้วเราค่อยมาสำนึกแล้วอยากจะทำสิ่งที่เราทิ้งมันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่มีโอกาสแล้วทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยวันนี้เราลงมาทบทวนวันนี้ผมเตรียมหะดีษมาหลายบทที่อยากจะได้สะท้อนเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวรับผมจำได้ว่าผมมาครั้งสุดท้ายนี่เนี่ยก่อนโควิดเนาะก่อนโควิดซึ่งไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะมีการบรรยายอีกกี่ครั้งแต่หลังจากนั้นมาจะเห็นว่าโลกทั้งโลกหยุดนิ่งไม่สามารถทำอะไรได้เลยซึ่งตรงนั้นเป็นบทเรียนที่สำคัญเนาะเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้รู้ว่าไอ้ตอนที่เรามีโอกาสแล้วเราไม่ยอมทำเนี่ยวันที่เราหมดโอกาสแล้วเรามานั่งเสียดายว่าฉันอยากจะทำเนี่ยบางทีถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ยังให้โอกาสนี่อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าช่วงที่เรายังมีโอกาสคืออะไรแล้วช่วงที่หมดโอกาสคืออะไรนะเราจะได้มาศึกษาพร้อมกันทีนี้เวลาเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนแล้วว่าสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาที่ผมบอกว่าเรามันคนสองโลกผมว่าบทเรียนจากโควิดที่ผ่านมาน่าจะให้สิ่งที่เป็นคำสอนเป็นการเตือนสติได้ดีทีเดียวพี่น้องเคยนับไหมว่าตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มต้นของโควิดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เรารู้จักเสียชีวิตไปกี่คนไม่ว่าจะเป็นเด็กใช่ไหมเป็นวัยรุ่นใช่ฮะเราคือผมเนี่ยรอบตัวเลยคนเสียชีวิตทั้งใกล้และไกลทั้งใกล้และไกลเป็นช่วงเวลาที่ผมไปจัดการศพให้กับคนที่ผมรู้จักเยอะมากตั้งแต่ช่วงชีวิตที่ผมได้อะไรอยู่ใช้ชีวิตมาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เยอะที่สุดเป็นช่วงที่ไปจัดการในเรื่องของการอาบน้ำกาฟันเรื่องเรามีความรู้สึกว่าความตายนี่มันใกล้เรามากเหลือเกินใกล้เรามากเหลือเกินแล้วถ้าปรากฏการเหล่านี้ยังเป็นบทเรียนให้กับชีวิตเราไม่ได้เนี่ยผมว่าเราน่ากลัวละชีวิตเราน่ากลัวแล้วต่อจากนี้ไปหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษกุดซีจริงๆแล้วเป็นหะดีษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้แสดงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเราหะดีษบทนี้มีอยู่3ช่วงใหญ่ๆนะซึ่งในช่วงแรกของหะดีษเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งหะดีษนี้บันทึกรายงานโดยท่านอานัสบินมาลิกที่บอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าหะดีษสำนวนอย่างนี้ท่านจำไว้เลยว่าเป็นหะดีษกุดซีแปลว่าอัลลอฮ์ได้ตรัสในสำนวนที่ไม่ใช่สำนวนกุรอานเป็นหะดีษกุดซี
อัลเลาะห์ตรัสว่ายังไงหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีเป็นหะดีษระดับฮะซันซอฮีฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตรัสว่ายับนะอาดัมอินนะกะมาดะอูตานีวะรอญอตานีกอฟัรตุลักะอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อชีวิตของเราบอกว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงหากเจ้าวิงวอนขอต่อฉันและหวังการตอบรับจากฉันอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะตอบรับฉันจะอภัยโทษในการวิงวอนขอนั้นอาลามากานามิงกะในสิ่งที่เป็นความผิดความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าวะลาอุบาลีและฉันไม่สนใจว่ามันจะมากมายแค่ไหนนี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะคือประโยคนี้เนี่ยบางทีมันเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจเรานะแต่อย่าไปตกบ่วงของชัยฏอนนะบางคนบอกอุ๊ยอัลลอฮ์เมตตาเรามากฉะนั้นตอนนี้สำเริงสำราญไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเราเตาบ้าตัวแล้วอัลลอฮ์ก็อภัยอันนี้ไปตกในหลุมดำของชัยฏอนเลยนะเพราะชัยฏอนจะใช้สิ่งนี้มาเป็นเล่ห์กลที่จะทำให้เรานั้นออกห่างจากความดีมีหลายคนใช่ไหมยังหนุ่มแน่นยังแข็งแรงใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานไปก่อนเดี๋ยวอายุมากๆค่อยทำความดีบางคนไม่ทันมากเนาะตายก่อนบางคนไม่ทันมากเท่าไหร่เลยไปแล้วฉะนั้นจริงอยู่อัลลอฮ์เมตตาแต่อย่าให้ชัยฏอนใช้ช่องทางนี้ดึงเราหรือประวิงเวลาเราในการที่จะทำความดีเพราะนั่นอันตรายที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าอายันเราจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่แต่เรารู้แน่นอนว่ามาแน่ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมที่สุดคือการทำความดีให้มากๆอย่าให้ถึงวันที่เราต้องพบกับสิ่งที่เป็นบทเรียนที่น่าสะพึงกลัวแล้วเราค่อยมาสำนึกว่าฉันน่าจะกลับไปทำซึ่งถ้าถึงวันนั้นไปว่าโอกาสของการกระทำปิดแล้วในถ้อยคำนี้หะดีษที่กล่าวเนี่ยนั่นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะที่บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าขอและเจ้าหวังผมให้เป็นข้อมูลทางวิชาการนะเวลาเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องหวังว่าพระองค์ตอบรับอย่าขอแบบทิ้งขว้างคนที่ขอแล้วเขาหวังการตอบรับรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือหัวใจเขาจะจดจ่ออยู่กับการขอเขาจะไม่ขอแบบหัวใจว่างเปล่าหัวใจที่ไม่สนใจท่องดูอาจำก็เลยกล่าวดูอาเป็นบทดูอาอย่างนั้นแหละโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าดูอานั้นมันสื่อถึงอะไรและหัวใจผูกพันหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ขอหรือไม่มีประโยชน์เพราะการดูอาที่จะให้อัลลอฮ์ตอบรับจะต้องเป็นการดูอาที่เราหวังการตอบรับและความหวังจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหัวใจเราจดจ่ออยู่กับการวิงวอนขอนั้นด้วยเหตุเนี้ยรอซูลจึงเป็นต้นแบบให้เราว่าเวลาจะขอเนี่ยขอเองนะไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วอัลลอฮ์รู้ทุกภาษาบางหัวอาจารย์ฉันไม่ได้ภาษาอาหรับแล้วภาษาอะไรที่ได้เนี่ยใช้ภาษานั้นแล้วขอแล้วอัลลอฮ์รักการวิงวอนขอบ่าวยิ่งขอมากเท่าไหร่อัลลอฮ์ยิ่งรักมากเท่านั้นเพราะอัลลอฮ์ทรงร่ำรวยจริงไหมแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยไอ้รักกันดีๆนี่แหละลองเริ่มขอสิมันจะเริ่มมีระยะห่างขอมากๆสัญญาณโทรศัพท์จะเริ่มไม่ได้ยินแล้วกรี๊งไปเนี่ยแทบจะเหมือนอีกคนนึงอยู่ในอุโมงค์แทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะแต่อัลเลาะห์ไม่ยิ่งขอยิ่งชอบเพราะ
บ่าวขอต่อพระองค์มากเท่าไหร่แปลว่าบ่าวคนนั้นต้องการพึ่งพิงอัลลอฮ์มากเท่านั้นเพราะอัลลอฮ์ทรงร่ำรวยนั้นเวลาขอเนี่ยจงขอต่ออัลลอฮ์อย่าไปขอกับสิ่งใดด้วยเหตุนี้เนี่ยศาสนาอิสลามจึงจำกัดการขอจะต้องขอต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเพราะการขอคืออิบาดะห์อัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์การขอดุอาเป็นอิบาดะห์เมื่อเป็นอิบาดะห์เนี่ยขอต่อคนอื่นได้ไหมเพราะถ้าเราไปขอต่อสิ่งอื่นมันแปลว่าเรากำลังทำอิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งเราประสบผมเชื่อว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกคนได้รับบาดแผลกันก็น่าจะส่วนใหญ่นะฮะส่วนว่าแผลลึกแผลกว้างแผลเล็กแผลใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแต่ละคนก็ได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เป็นบททดสอบที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่านั่นแหละผมว่ามันเป็นบทเรียนวันที่มัสยิดต้องประกาศปิดเนี่ยเราเพิ่งรู้คุณค่าว่าการมาละหมาดมัสยิดนี่มันสำคัญนะใช่ไหมแม้กระทั่งตอนนี้นะเวลาไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยคนที่จะลงลานตะวาฟข้างล่างถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดไม่สวมชุดอิหรอมเนี่ยเขาไม่ให้ลงละเขาให้สิทธิกับคนที่ครองอิหรอมแล้วมาทำอุมเราะห์เพราะถ้าเปิดโอกาสให้ทุกคนลงเนี่ยพื้นที่ไม่พอแปลว่าถ้าเราไปอุมเราะห์เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสลงที่ลานล่างในตอนที่เราครองอิหรอมเข้าไปบางคนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังตีเนียนได้เนาะผู้หญิงเขาตรวจยากเนี่ยแต่คนพวกนี้เขาก็เร็วเขาสแกนแป๊บเดียวมีบางคนคลองเอรอมปลอมอยากจะลงลานตะวับคลองไปปุ๊บลืมถอดเสื้อกล้ามเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งไม่ลืมเนี่ยแหละรู้ไหมว่าความที่เขามีไหวพริบเจ้าหน้าที่เขาผ่านคนเยอะเนาะสังเกตคนไหมสังเกตเวลาคนไปทำอุมเราะห์ส่วนใหญ่เขาจะไปเป็นกลุ่มเนาะจริงปะแต่ถ้าไปเดินเดียวๆเข้าไปเนี่ยเขาสแกนแป๊บเดียวเขารู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงแล้วล่ะนี่คลองปลอมละเขาไล่ขึ้นเลยไม่ได้แปลว่าต่อวาร์ปไม่ได้นะเพราะชั้นบนก็ต่อวาร์ปได้แต่พื้นล่างเขาเตรียมไว้สำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ต้องการทำอุมเราะห์เพราะว่าพื้นที่มันจำกัดอันเนี้ยตอนนี้หลายคนถามอาจารย์แล้วถ้าฉันอยากจะลงแล้วฝืนกดเขาสวมปลอมอย่างเงี้ยได้ไหมท่านลองคิดดูนะว่าในสิ่งที่เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยแล้วเราไปฝืนกฎเกณฑ์ที่เป็นเหมือนเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าพื้นที่บนข้อจำกัดที่มีอยู่แล้วเราต้องไปทำอย่างนั้นโดยทำให้สิทธิ์ของคนอื่นมีปัญหาเนี่ยแปลว่าเราเองก็ไปละเมิดเขานะผมบอกว่าถ้าลงไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ต้องลงต่อวาร์ปรอบบนเนี่ยบอกอาจารย์มันก็ไกลสิบอกอยากได้ผลบุญเยอะไหมทุกก้าวของการก้าวไม่ว่าเราจะยกขึ้นหรือเราย่ำลงบนพื้นในการต่อวาร์ปมันคือการเพิ่มความดีแล้วก็ลดความชั่วดีไหมในสิ่งนั้นมันมีฮิกมะห์นะมันมีฮิกมะห์ของมันอยู่ฉะนั้นทำให้ถูกดีกว่าเราเองก็ไม่ตะขิดตะขวงใจด้วยนะครับเพราะผมก็บอกว่าผมไม่แนะนำนะถ้าเกิดว่าคือกติกานี้เนี่ยมันเป็นกติกาที่เขากำหนดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนที่เขายังไม่ได้ทำอุมเราะห์ก็ให้เขาได้มีพื้นที่ซึ่งโอกาสต่อไปถ้าพื้นที่มันทุกอย่างมันปกติแล้วเนี่ยเขาคงไม่มีจำกัดปีที่แล้วจำได้ไหมฮัทเนี่ยจำกัดเรื่องอายุเนาะแต่ปีนี้ปลดละแต่ก็ปลดแบบอะไรนะปลดแบบมีระยะก็คือจำนวนจำกัดซึ่งต่อไปก็อาจจะค่อยๆคลายตัวเพราะจริงๆแล้วเขาไม่โดยหลักการแล้วมันกำหนดไม่ได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของโรคระบาดเขาก็เลยต้องบริหารจัดการเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับ
ทีนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราคิดอะไรได้หลายอย่างเนาะมันทำให้เราคิดอะไรได้หลายอย่างว่าไอ้สิ่งที่เราเคยทำเป็นประจำแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่ามันเนี่ยเราไม่เห็นคุณค่ามากเลยนะไม่เห็นคุณค่ามากเลยในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเรื่องของการละหมาดเรื่องของการทำความดีมันสะท้อนตัวเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่วันคนที่เรารู้จักเพิ่งคุยกันเมื่อ3วันที่แล้ววันนี้เป็นศพไปแล้วเชคอุไซมีนบอกว่าบางคนเนี่ยไอตอนสวมเสื้อเนี่ยสวมเองแต่ตอนจะถอดเนี่ยคนอื่นต้องถอดให้เพราะเป็นศพไปแล้วคนอาบน้ำเป็นคนถอดเสื้อให้ไอตอนสวมเนี่ยสวมเองได้แต่เวลาจะถอดซึ่งปกติสวมเสื้อถอดเสื้อเป็นเรื่องไม่เราทำเองได้แต่วันที่อัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสเนี่ยเสื้อที่ตัวเองสวมเนี่ยต้องให้คนอื่นถอดให้เพราะเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรับรู้แล้วคือเสียชีวิตแล้วอันนี้คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นหะดีษบทนี้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตะอาลาที่พระองค์ให้ความเมตตากับเราในอะไรครับในวรรคที่2เนี่ยอัลลอฮ์บอกต่อที่บอกยับนาอาดัมลาบะลาฆซุนูบุกอานานัสซะมาซุมมัสตักบัรตานีกอฟัรตุลักที่บอกว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยถึงแม้ว่าความผิดของเจ้ามันจะสูงเทียมฟ้าโอ้โหบะลาฆซุนูบุกอานานัสซะมาสูงเทียมฟ้าอานานแปลว่าสหับเท่าเมฆบนท้องฟ้าเลยแปลว่าปริมาณเยอะซุมมัสตักฟัรตานีต่อมาเจ้าก็ขอลุกแก่โทษขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกอฟัรตุลักฉันก็จะให้อภัยเราดูความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์เตรียมให้กับเราไม่เพียงแค่นั้นบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสอิสติฆฟาร์ไม่มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวตายก่อนแล้วถ้าอัลลอฮ์ปิดทุกประตูนะโอ้โหผมว่าเรานี่มันพูดถึงสภาพเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดโอกาสในวรรคที่3ที่ในหะดีษบทนี้บอกอัลลอฮ์บอกว่าเราอะตัยตานีบิกิรอบิลอัรฎิคอฏอยาซุมมะละกีตานีลาตุชริกูบีชัยอะละอะตัยตุกะบิกิรอบิฮามักฟิรอตันในประโยคที่3เนี่ยในวรรคที่3เนี่ยโอ้โหมันชี้ถึงความยิ่งใหญ่และความเมตตาของอัลลอฮ์ที่เปี่ยมล้นต่อบาปของพระองค์แปลว่าอัลลอฮ์ไม่ปรารถนาจะลงโทษเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากเจ้ามาหาข้าเราอะตัยตานีบิกิรอบิลอัรฎิคอฏอยามาในสภาพที่มีความผิดเต็มแผ่นดินเลยกิรอบิลอัรไอมายุการิบุลอัรแปลว่าสิ่งที่เปรียบเหมือนพื้นโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขนาดน้ำหนักปริมาณเหมือนกับว่าความผิดเราเนี่ยมันใหญ่เท่าผืนโลกเนี่ยเราไปพบกับอัลเลาะห์ในวันนั้นคำว่าเราอะตัยตานีเนี่ยมาหาฉันหมายถึงในวันกิยามะห์แล้วแปลว่าชีวิตจบลงแล้วแต่อัลเลาะห์บอกว่าถึงแม้นว่าเจ้ามาหาฉันในสภาพที่มีความผิดมากมายขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าไม่มีเลยบอกเลยไหมที่บอกว่าเราอะตัยตานีบิกิรอบิลอัรฎิคอฏอยาซุมมะละกีตานีลาตุชริกูบีชัยอะแต่เจ้ามาพบกับข้าในสภาพที่สิ่งเนี้ยไม่มีมาเลยคือการตั้งภาคีต่อข้าละอาตัยตุกะบิกิรอบิฮามักฟิรตันข้าก็จะไปพบกับเจ้าในสภาพที่การอภัยโทษที่มีต่อเจ้าเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันซุบฮานัลลอฮ์นี่ก๊อก3ยังมีนะแต่มีเงื่อนไขคนที่จะรับสิทธิ์ข้อที่3เนี่ยต้องไม่มีชิริกความผิดอื่นอาจจะทำมีได้ไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่มีความผิดแต่ถ้าไม่มีชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
ในหะดีษบทนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสิทธิ์ในการอภัยโทษสำหรับคนคนนั้นยังมีอยู่อัลลอฮ์รักเราขนาดไหนแปลว่าแต่เราต้องไปในสภาพที่ไม่มีการตั้งภาคีนะหลายคนบอกว่าอาจารย์ไอ้ตั้งภาคีที่พูดเนี่ยมันคือชิริกใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าท่านลุงสำนวนหะดีษนะที่บอกว่าลาตุชริกูบีชัยอาในนี้ใครเป็นนักเรียนจบเรียนศาสนาจบภาษาอาหรับมาบ้างเนี่ยคำว่าชัยอันตัวนี้เป็นมะอริฟะหรือนักเกราะเป็นนักีรอนักีรอฟีซียากินนับนักีรอที่อยู่ในสำนวนปฏิเสธอยู่ฟีดูตูฟีดูลอมูมนักีรอที่อยู่ในสำนวนปฏิเสธให้ความหมายอมูมแปลว่าครอบคลุมทั้งหมดนั่นแปลว่าชีริกที่จะต้องไม่มีในวันที่ไปพบกับอัลลอฮฺตะอาลาลาชิริกันอัสกอรวะลาชิริกันอักบัรไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กหรือชิริกใหญ่ก็ตามเพราะชัยอันตัวนี้เป็นนักีรอนักีรอที่อยู่ในสำนวนของปฏิเสธเขาเรียกว่านักีรอฟีซียากินนับยีตูฟีดุลอมูมอันนี้หลักวิชาการคนที่เรียนเรียนวิชาการมันจะทราบดีมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าในกรณีที่เราไปพบกับอัลลอฮ์โดยมีความผิดอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งต้องพยายามขัดเราให้ไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราไม่เพียงชิริกใหญ่นะชิริกเล็กก็น่ากลัวเนาะอย่าให้มีนะอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรักบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาอายะกุรอานอายะนี้ตอกย้ำอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษสำหรับการที่ใครจะมาตั้งภาคีต่อพระองค์แต่อัลลอฮ์จะอภัยโทษในความผิดอื่นจากนั้นตามที่พระองค์ประสงค์มันแปลว่าใครก็ตามที่มีความผิดอื่นจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เขาอยู่ในสองสถานะสถานะที่หนึ่งคืออัลลอฮ์อภัยเลยสองอัลลอฮ์ลงโทษตามฐานความผิดของเขาเพราะในกุรอานใช้คำว่าลิมัยยะชะสำหรับบุคคลที่พระองค์ประสงค์นั่นแปลว่าคนสองคนที่มีความผิดมาแต่ไม่มีชีริกคนหนึ่งอาจจะอัลลอฮ์จะอภัยเลยก็ได้แต่อีกคนหนึ่งอัลลอฮ์จะลงโทษในฐานความผิดของเขาเพราะในกุรอานบอกลิมัยยะชะอัลลอฮ์จะตัดสินเองว่าใครคือคนที่ได้รับสิทธิ์ของการอภัยโทษและใครคือคนที่พระองค์จะลงโทษตามฐานความผิดเวลาอัลลอฮ์ให้ความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความดีด้วยความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่แต่เวลาอัลลอฮ์ลงโทษอัลลอฮ์จะลงโทษด้วยความยุติธรรมเห็นไหมคำว่าความยุติธรรมคืออะไรรู้ไหมคืออัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเกินฐานความผิดของเขาอันนี้คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่นะฉะนั้นถ้าเอาหะดีษบทนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ทั้งในขณะที่มีชีวิตและหลังจากเราได้ตายไปแล้วก็ตามคำถามผมพยายามย้ำตั้งแต่ตอนแรกว่าอย่าให้โอกาสเหล่านี้ไปอยู่ในแผนของชัยฏอนแปลว่าอะไรแปลว่าชัยฏอนอ๋ออัลลอฮ์เมตตาใช่ไหมยังไม่จำเป็นต้องทำความดีหรอกเดี๋ยววันหนึ่งอัลลอฮ์ก็อภัยตอนนี้ยังไงตอนนี้ใช้ชีวิตให้สนุกไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนก็ต้องใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่ากับชีวิตหน่อยแล้วยิ่งในปัจจุบันนี้ท้าทายอิสลามมากเลยนะทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาท้าทายสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาอย่างมากทีเดียวท้าทายจนขนาดที่บางคนนี่ยืนในฐานะของการเป็นมุสลิมไม่ติดเลยนะเซไปก็เซมาเซไปก็เซมาบางคนนี่หลุดจากจุดยืนตรงนั้นเลยก็มีเพราะความรุนแรงของมันที่นบีได้บอกกับเราไว้ว่ายิ่งใกล้วันกิยามะห์เท่าไหร่สิ่งที่เป็นฟิตนะห์มันจะรุนแรงมากและความรุนแรงของฟิตนะห์หมายถึงสิ่งที่มันเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งภายใน24ชั่วโมงเนี่ยสามารถเปลี่ยนศาสนาได้เลยเช้าเป็นมุมินเย็นเป็นกาเฟรเย็นเป็นมุมินเช้าเป็นกาเฟรปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นการท้าทายในเรื่องหลักการศาสนาในมิติต่างๆมากมายทีเดียววันนี้ถ้าเราเองไม่มีภูมิคุ้มกันและไม่มีความรู้พอในเรื่องศาสนาบางทีเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะบางทีเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะความรุนแรงในสิ่งที่มันจะเข้ามาปะทะชีวิตของเราในฐานะสิ่งที่เป็นอะไรเป็นบททดสอบเป็นสิ่งที่มาอะไรครับเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มาสอบเราแล้วว่าเรามีความเข้าใจในหลักการแค่ไหนทีนี้ผมเอาหะดีษกุดซีบทนี้เนี่ยมาเป็นบทนำเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าในส่วนของพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์พร้อมที่จะอภัยโทษให้กับเราแน่นอนแต่ปัญหามีอยู่ข้อเดียวคือเราทำตัวให้เป็นคนที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษหรือไม่ท่านว่าจริงไหมอัลลอฮ์เนี่ยพร้อมจะอภัยโทษอยู่แล้วแต่เราเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขของบุคคลที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษไหมบางทีตรงนี้ต้องหันมาสำรวจเหมือนกันนะต้องมาสำรวจเหมือนกันนะว่าเราเข้าข่ายนั้นไหมแล้วคนที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษคือใครตรงนี้สำคัญทีนี้เราตั้งตรงนี้เรื่องนี้ไว้มีสิ่งที่สอดคล้องกับเรื่องนะครับท่านอิบนุอุมาร์ رضي الله عنه มาอันนี้บันทึกโดยอิมามบุคารีได้กล่าวว่าอัลคาซารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมังกิบัยรอซูลได้มาจับที่ไหล่ของฉันฟะกอลแล้วก็บอกกับอิบนุอุมาร์ว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะฆอรีบุนเอาอาบิรุซาบิลินบอกประโยคนี้เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากฮะดิษบทเนี่ยที่บอกว่าเจ้าจงใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ประหนึ่งคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางท่านสังเกตไหมคนสองคนเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งคือที่ที่เขาอยู่เนี่ยไม่ใช่บ้านเขาเพราะถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ใช่คนแปลกหน้านี่จริงไหมเพียงแต่ช่วงเวลาของการอยู่อาจจะแตกต่างกันคนแรกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ของเขาเขาถึงเป็นคนแปลกหน้าคนที่สองคือเป็นคนที่เดินทางทำไมนบีบอกว่าจงใช้ชีวิตประหนึ่งคนแปลกหน้าและคนเดินทางทั้งสองคนเนี่ยต้องการกลับบ้านตัวเองใช่ไหมทั้งคนที่แปลกหน้าและคนที่เดินทางเป้าหมายของเขาคือเมื่อเสร็จภารกิจแล้วเขากลับไปไหนเขากลับบ้านเขามาเพื่อทำภารกิจแล้วก็จะกลับไปสู่บ้านของเขานั่นแปลว่านบีต้องการจะสื่อสารว่าที่เรากำลังอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือเรามาทำภารกิจของเราไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราแต่เรากำลังจะเดินผ่านพื้นที่บ้านเส้นทางไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราคำถามเวลาเราเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือพฤติกรรมการกระทำเพราะเราไม่รู้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่นั้นสิ่งที่เราทำมันถูกต้องมันสอดคล้องมันจะไปเป็นปัญหากับใครไหมมันหมายถึงคนคนนี้ระมัดระวังตัวเองตลอดเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างปลอดภัยจริงไหมคนเดินทางก็เหมือนกันคนเดินทางสิ่งที่เห็นชัดคือเขาจะไม่เตรียมอะไรมากเกินความจำเป็นของเขาจริงไหมไม่ใช่ว่าเขาเดินทางไปอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เรียกช่างไปสร้างห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จก็ออกแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เดินเขาคงไม่ทำอย่างนั้นเขาทำเฉพาะสิ่งที่เป็นความจำเป็นเพื่อที่จะให้เขาสามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้ฉะนั้นถ้าผู้ศรัทธาเนี่ยใช้ชีวิตในดุนยาเหมือนกับที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยหนึ่งเขาจะใช้ชีวิตอย่างเป็นคนที่ระมัดระวังเพราะเรากำลังจะไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราแน่นอนครับอัลลอฮ์เตรียม
เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับบ่าวผู้ศรัทธานั่นคือบ้านที่แท้จริงของเรานั่นคือที่พำนักที่ถาวรคำถามคือวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตบางคนเนี่ยเหมือนกับจะไม่ตายเลยนะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยเหมือนจะไม่ตายเลยเหมือนกับฉันจะต้องอยู่ที่นี่อย่างนิรันดร์นั้นเวลาเราเข้าใจหะดีษบทนี้เนี่ยทั้งเป็นเหมือนคนแปลกหน้าทั้งเป็นเหมือนคนเดินทางเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นได้สิ่งจำเป็นที่เราต้องทำในขณะอยู่ในดุนยาคืออะไรนี่คือโจทย์จริงไหมสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นเป็นคนที่ไปกระทำในสิ่งที่มันผิดหรือไม่ถูกต้องในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นั้นเราควรต้องทำอย่างไรเพราะนี่คือสิ่งที่นบีบอกว่าถ้าเราเป็นคนสองประเภทนี้นะใช้ชีวิตเหมือนคนสองประเภทเนี้ยเราจะปลอดภัยเหมือนเราเห็นบนถนนที่มันมีหนามมีเศษกระเบื้องเรารู้ว่าเนี่ยเศษกระเบื้องเต็มเลยแต่ละก้าวที่เราจะก้าวเนี่ยมองแล้วมองอีกเนาะมองมันจะมีกระเบื้องไหมมีเศษหนามไหมมีกว่าจะก้าวทีละก้าวกว่าจะมุมินต้องใช้ชีวิตในดุนยาเป็นแบบเนี้ยแต่ละอย่างที่จะทำเนี่ยต้องระวังแล้วระวังอีกระวังแล้วระวังอีกไม่ใช่ว่าย่ำพวดไปเดี๋ยวไปแก้เอาข้างหน้านั่นแปลว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างระวังเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันถึงวันที่เราไม่มีโอกาสแก้ไขตัวเองมาเนี่ยเราจะเสียใจอิบนุอุมัรได้รับสิ่งที่นบีเตือนในประโยคนี้เนี่ยอิบนุอุมัรเลยถอดความหมายของหะดีษนบีมาเป็นคำพูดของท่านเองต่อท้ายในหะดีษบอกว่าวะกานะอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมายะกูลและอิบนุอุมัรก็ได้กล่าวในถ้อยคำต่อจากนี้ไปถ้อยคำจะกล่าวต่อเนี้ยเป็นคำพูดของอิบนุอุมัรซึ่งเป็นการถอดความหมายสิ่งที่เป็นสาระหลักในประโยคที่นบีได้บอกกับท่านที่บอกคุณผิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซะบิลถอดมาว่ายังไงท่านทราบไหมอิซาอัมไซตะฟะลาตันตะซิริซซอบาห์ทำให้เราเข้าใจมาย่อยความหมายให้เราเข้าใจง่ายขึ้นว่าเวลาท่านถึงตอนเย็นเนี่ยอย่ารอให้ถึงยามเช้าอย่ารออย่าประวิงเวลาเคยไหมเดี๋ยวก่อนหมดเวลาเดี๋ยวจนหมดเวลาละหมาดอ่ะเคยไหมนะเดี๋ยวก่อนหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงยังเหลือเยอะโอ้ยอิชาเยอะต้องยักตื่นมาอีกทีนึงเอาไม่อย่าว่าแต่อิชาหรือซุบฮ์ก็หายเพราะไอ้เดี๋ยวก่อนเนี่ยแหละมันทำให้ชีวิตเราขาดหายอะไรไปเยอะเลยเขาถึงบอกว่าคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งคนที่จะทำอะไรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยทำเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำส่วนใหญ่ไม่ได้ทำด้วยเหตุนี้นบีถึงบอกว่าการละหมาดที่ดีคือการละหมาดในตอนต้นเวลาไงเพราะโดยฟิตรอของมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ต้นเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็เรียบร้อยอ่ะลองอ่ะยิ่งเวลาปราบเซียนคือเวลาอิชานะไอตอนหลังมักเร็บก็ยังแข็งแรงดีอยู่พอเดี๋ยวดึงเริ่มดึกไปเดี๋ยวก็เรียบร้อยซุบฮ์ก็เหมือนกันได้ยินเสียงอาซานเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวเราตื่นวับหายไปตื่นมาอีกทีนึง10:00 AM แล้วถ้าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้แหละอิบนุอุมัรบอกว่าเวลาถึงตอนเย็นเนี่ยอย่าประวิงเวลาอย่าไปรอให้ถึงเช้าแล้วค่อยทำมีภารกิจอะไรที่จะต้องทำเลยโหยนี่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ในเรื่องเนี้ยนะวะอิซาอัสบะฮตะฟะลาตันตะซิรอัลมาซาเวลาถึงตอนเช้าก็ไม่ต้องรอให้ถึงเย็นถ้าเราเป็นคนที่ฝึกตัวเองว่าได้เวลาแล้วทำเวลาเราจะตั้งใจทำอะไรแล้วทำเลยเนี่ยมันจะขจัดนิสัยเดี๋ยวก่อนออกไปไอ้นิสัยเดี๋ยวก่อนนี่น่ากลัวนะเดี๋ยวก่อนจนไม่ได้ทำละนะวะคุซมินซิฮะติกลิมารอดิกแปลว่าจงใช้ช่วงเวลาที่เจ้ายังสุขภาพดีเผื่อไว้ในยามที่ท่านป่วย
ไอตอนแข็งแรงดีเนี่ยบางทีเราก็ยังไม่เป็นไรหรอกแข็งแรงดีแต่เวลาป่วยมาแล้วเนี่ยอ๋อไอตอนแข็งแรงฉันน่าจะทำให้มันเต็มที่นะจริงไหมเราก็จะมาก็แต่ก็ยังดีนะยังนึกได้นะยังดีเหมือนกันนะยังนึกได้เพราะถ้ายังนึกไม่ได้เนี่ยตอนขนาดป่วยแล้วยังนึกไม่ได้เนี่ยอันนี้น่ากลัวแล้ววามินฮายาติกลิเมาติกแล้วก็จงฉวยโอกาสในขณะที่มีชีวิตอยู่สำหรับชีวิตหลังความตายแปลว่าหลังจากเมื่อความตายมาถึงต้องเตรียมพร้อมตอนสุขภาพแข็งแรงทำให้มากเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวอาจจะป่วยไข้ไอตอนที่มีชีวิตอยู่ทำให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวถ้าความตายมาแล้วเนี่ยจะทำไม่ได้อิบนุอุมัรถอดสาระตรงนี้มาจากถ้อยคำของรอซูลุลลอฮ์ที่บอกคุณฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบิลได้มาอธิบายให้เราได้เข้าใจว่าโอ้ถ้าเราได้เข้าใจตรงนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์เลยแปลว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเราคือการที่เราใช้ชีวิตแบบผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนพอเดี๋ยวก่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทันทีแล้วมันจะทำให้เรานั้นไม่สามารถกระทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามาทบทวนตัวเรานะไม่อยากจะให้เราต้องประสบเคราะห์กรรมที่รุนแรงแล้วเราค่อยมานั่งรู้สึกว่าฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยฉันไม่น่าทำอย่างนี้เลยให้เราใช้โอกาสที่เรามีอยู่เนี่ยหันกลับมาทบทวนเพราะวันนี้เนี่ยจากวันนี้ไปจนถึงวันที่วิญญาณออกจากร่างเราเนี่ยเราไม่รู้นะว่าทุกคนเหลือกันคนละกี่วันมีใครบอกผมได้ไหมว่าจะเหลือสักเท่าไหร่ไม่มีใครบอกได้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะบอกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเหลือเวลากันเท่าไหร่เพราะเราเชื่อมั่นว่าแน่นอนที่สุดวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปแต่สิ่งที่จะเป็นอาซาร์สิ่งที่จะเป็นร่องรอยและติดตามเราไปคืออามานที่สอละคือความดีที่เราทิ้งเอาไว้คือความดีที่เราทำเอาไว้ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันถึงเวลาบททดสอบทั้งหลายที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนว่ามันมีอะไรไหมที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเรายังจดจ้องว่าจะทำอย่าท่านทราบไหมว่ามีญาติผมคนหนึ่งเนี่ยเข้าโรงพยาบาล3วันเสียชีวิตเลย3วันยังคุยกันอยู่บางคนเนี่ยคุยกันอยู่วันนี้เนี่ยพอได้ข่าวมาอีกไม่กี่วันเสียชีวิตแล้วบางทีเรามานึกว่าอ๋อความตายนี่มันใกล้เรามากเหลือเกินมันใกล้เรามากมันใกล้จนกระทั่งบางทีเรากลัวเหมือนกันว่าไอ้ตอนที่เรานอนเนี่ยเราก็นอนอย่างรับรู้เนาะแต่บางคนนอนแล้วไม่ตื่นก็มีนะที่ตะกี้ที่ผมบอกว่าบางคนไอ้ตอนสวมเสื้อผ้าน่ะสวมเองแต่ตอนถอดเนี่ยคนอื่นต้องถอดให้เพราะเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนนั้นผมว่าโอกาสในการที่เราได้มาทบทวนได้เอาสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาศึกษาร่วมกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีในอัลกุรอานที่ผมได้ยกไปข้างต้นบอกกับเราให้รู้ว่าเมื่อความตายมาถึงเราเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่เราไม่มีโอกาสแล้วนะในการที่เราจะมากลับเนื้อกลับตัวมาขอลุกไปโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องเร่งมุฮาซะบะตุนนัฟส์ตรวจสอบตัวเองบ่อยๆตรวจสอบตัวเองบ่อยๆจะสังเกตไหมว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยผมว่าที่นี่เนี่ยเป็นคนที่มีทำธุรกิจการค้าเวลา1วันที่เราทำเนี่ยเราก็จะมาตรวจสอบผลประกอบการเนาะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง
ขายได้กำไรไหมของเหลือเท่าไหร่ขาดทุนไหมเราจะตรวจสอบนั่นคือกำไรในดุนยานะขาดทุนในดุนยาเนี่ยนอนไม่หลับนะถ้าไม่ได้รู้ผลของมันก่อนว่าคืออะไรแต่ถามว่าสิ่งที่จะเป็นกำไรที่เราจะได้ในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเราเคยทบทวนไหมก่อนที่เราจะหลับตาลงนอนเนี่ยเคยถามตัวเองไหมไอ้วันนี้เนี่ยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่อย่าเข้าข้างตัวเองเนาะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยถ้าจะให้คะแนนตัวเองในเรื่องของความดีกับความไม่ดีเนี่ยเคยให้ไหมเคยทบทวนไหมถ้าเราทบทวนเนี่ยบางทีเราจะมีโอกาสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้ววันรุ่งขึ้นที่ตื่นมาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเพราะอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเรามีลมหายใจในตอนเช้าเราจะไม่ทำเหมือนวันที่ผ่านมาแล้วแต่บางทีเราก็นอกจากไม่ได้มีโอกาสทบทวนแล้วเนี่ยเราหลับไปกับอะไรยิ่งตอนนี้เครื่องมือสื่อสารมีเยอะเนาะบางคนนี่เซาเบ้าไอ้อะไรนะiPad อยู่อะไรอะตัวอะไรตัวที่เสียบหูเนี่ยนอนฟังมันถ้าฟังกุรอานก็อัลฮัมดุลิลละห์เนาะแต่ถ้าไม่ใช่กุรอานเนี่ยน่ากลัวเหมือนนะถ้าหลับไปกับสิ่งนั้นแล้วไม่ตื่นมาเนี่ยน่าสงสารนะเพราะวันนี้โลกวันนี้เนี่ยมันสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเราเร็วมากเข้ามาในทุกทางเนี่ยสิ่งที่อยู่ในเนี้ยผ่านช่องทางเนี่ยมหาศาลเลยมันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะใช้สิ่งนี้ไปในทางไหนเท่านั้นเองจริงไหมอยากจะฟังอิหม่ามซูเดสเปิดอันนี้ก็เจอนะอยากจะฟังเพลงเปิดก็เจอนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเปิดเจออะไรเราค้นหาอะไรมันผมเนี่ยในเนี้ยพื้นที่เต็มหมดต้องซื้อ iCloud เพิ่มเนี่ยเพราะเก็บตำราในนี้มีตำราอย่างเดียวเก็บตำราเพราะเราเดินทางเราไม่ต้องขนห้องหนังสือไปเราเอาตำราใส่ไว้ในนี้แล้วเราก็เดินทางเราก็อ่านมันอย่างน้อยเราอยู่ตรงไหนเราสามารถค้นคว้าเราสามารถอ่านมันได้เพราะในสมัยก่อนนี่ว่าจะไปไหนทีมันต้องเอาตำราไปต้องแบกหนังสือไปแล้วหนังสือมันบางเรื่องมันไม่ได้มีแค่เล่มเดียวเรื่องบางเรื่องมันต้องค้นคว้าหลายเล่มแต่ว่าถ้าเราใช้มันให้เกิดประโยชน์มันก็จะมันคือห้องสมุดเคลื่อนที่เนี่ยเจ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยมันคือห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งเก็บตำราไว้มหาศาลในทุกหมวดที่เราสามารถอยู่ที่ความจุมันว่าจะได้แค่ไหนฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงในเทคโนโลยีอยู่นี่แต่สิ่งที่ผมกำลังจะสะท้อนคือบางทีนอกจากตัวเราแล้วเนี่ยลูกหลานของเราด้วยบางทีต้องฟังเขาเหมือนกันนะว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังฟังอยู่เคยไม่เรียกลูกแล้วไม่ค่อยได้ยินเนี่ยเคยไหมปฏิมาอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยปฏิมาก็เฉยไม่ได้ยินสิเพราะในหูนี่มันก้องหมดเลยเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนี้เรียกก็ไม่ได้ยินบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาเสียบอะไรไม่รู้ว่าเขาฟังอะไรคุยกันอยู่แค่นี้นะไม่ได้ยินเนี่ยแปลว่าเขากำลังรับอะไรอยู่ฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วเราต้องตรวจสอบต้องอะไรครับต้องพยายามหมั่นนะหมั่นดูตัวเราให้มากในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตอกย้ำกับเราในเรื่องนี้นะครับมันทำให้เราอะไรครับมันทำให้เรารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่อัลลอฮ์ได้ให้บททดสอบกับเรามาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาทบทวนคือ1เรายังบกพร่องอะไรอยู่มีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำแล้วมีอะไรบ้างที่ทำแล้วยังไม่สมบูรณ์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเร่งตรวจสอบนะต้องเร่งตรวจสอบมีหะดีษบทหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตาบีอินท่านหนึ่งคืออับดุลลอฮ์อิบนุมะกิลอิบนุอัลมุกิรนินเขาบอกว่าท่านคนนี้เนี่ยได้เข้าไปกับคุณพ่อของเขาไปหาใครไปหาอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอัน
เสร็จแล้วก็ไปได้ยินท่านอิบนุมัสอูดนั้นได้กล่าวนะครับได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นี่บอกว่าอันนะดามุตาวบะการเสียใจเนี่ยมันคือการตอบะนะการเสียใจเนี่ยคือการตอบะฟะกอละละฮูอบีคุณพ่อของฉันที่เข้าไปกับฉันเนี่ยไปหาอิบนุมัสอูดซึ่งเป็นซอฮาบะห์เนี่ยก็บอกว่าอันตะซะมิอ์ตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอันนะดัมตอบะกล่าวประโยคนี้จริงเหรอฟะกอละอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะอ์มอิบนุมัสอูดบอกว่าใช่ฉันได้ยินคำถามคือทำไมถึงบอกว่าการเสียใจเนี่ยมันคือการตอบะเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่ทุกการเสียใจคือการตอบะเล่นการพนันแล้วก็เจ๊งแล้วก็มานั่งเสียใจอันนี้ไม่ใช่ตอบะเข้าใจไหมบางคนบอกอ่านหะดีษเนี่ยโอ้นบีบอกนี่ไงเรื่องการเสียใจมันคือการตอบะถ้าเราเสียใจเพราะเราไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์จากมะซียะห์ที่เราทำแล้วเราก็เลยเสียใจอันนี้ไม่ใช่เป็นการตอบะแต่การเสียใจที่จะถือเป็นการเตาบ้าคือการเสียใจที่เรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่เป็นความผิดแล้วเราได้ไปทำมันเราจะต้องเลิกและเราไม่อยากทำมันนั่นเขาเรียกคือการเตาบ้าตั้งใจจะไปรักตังเขารักไม่ได้กลับมานั่งเสียใจแม่วันนี้พลาดไปได้อันนี้ไม่เรียกว่าเตาบ้านะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเตาบ้าจะเตาบ้าเนี่ยมันแปลว่าไปทำแล้วเรารู้สึกว่านั่นคือความผิดนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะต้องอะไรเราจะต้องไม่ทำอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือเป็นการตอบะที่แท้จริงนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยในสิ่งที่เป็นบทเรียนกับชีวิตของเราทั้งหมดสิ่งที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตโดยอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหนึ่งวันนี้อยากจะให้เราหันมาตรวจสอบว่าชีวิตของเราตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างตรวจสอบสิตั้งแต่ตื่นนอนนะครับใช้ชีวิตในยามเช้าไปจนกระทั่งไล่ไปถึงตอนเข้านอนเนี่ยมีอะไรที่เราได้หยิบเอาซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์มาใช้ในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องหมั่นตรวจสอบแล้วนะแล้วที่สำคัญคือไม่ต้องไปตรวจสอบคนอื่นถ้าแต่ละคนหมั่นตรวจสอบตัวเราเองเนี่ยสังคมมันจะสูงขึ้นแต่เวลาเราไปตรวจสอบคนอื่นเนี่ยบางทีเราลืมตัวเราเองพอเราลืมตัวเราเองปุ๊บเราก็จะเห็นความบกพร่องของคนอื่นเต็มไปหมดเลยแต่ของเราเห็นไหมเราไม่เห็นงั้นแต่ละคนตรวจสอบตัวเรา1มีอะไรบ้างที่เป็นซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์แล้วยังไม่ได้ทํา2มีอะไรบ้างที่ทําแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ลองตรวจสิว่ามีอะไรที่มันทําไปแล้วมันไม่ใช่เพราะในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เราสามารถมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงและรับในสิ่งนั้นหรือไม่ข้อที่2นะอะไรบ้างที่ทำไปแล้วมันไม่ใช่ซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์เราไม่มีเวลามากพอที่จะลังเลว่าเดี๋ยวค่อยทิ้งได้ไหมยังติดนู่นติดนี่ติดนั่นเราไม่มีเวลาพอนะเพราะเราไม่รู้ว่าความตายที่อัลลอฮ์กำหนดให้เรามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันนี้เราไม่มีเวลาพอที่จะไปทำในสิ่งที่เป็นข้อคุมเคือสงสัยทั้งที่สิ่งที่ชัดเจนมันประจักษ์แจ้งแล้วไม่มีเวลาแล้วเราเห็นพี่น้องมุสลิมของเราตายกันวันทุกวันนี้แต่ละวันเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายเมื่อไหร่ฉะนั้นไม่มีเวลาพอที่เราจะอะไรที่เราจะไปนั่ง
ทำในสิ่งที่มันไม่มีความชัดเจนตามหลักการแล้วก็ไปคิดเอาว่าไม่เป็นไรหรอกอัลเลาะห์เมตตาเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ให้นี่มันคือแผนการของชัยฏอนนี่คือแผนการของชัยฏอนหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าเราทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่เป็นไรเราอาจจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์แต่สภาพอย่างนั้นต้องไม่อยู่กับเราจนตายต้องเปลี่ยนแปลงนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราให้ตัวเองของเรามีปริมาณความเข้าใจอิสลามเมื่อ10ปีก่อนยังไง10ปีนี้ก็เท่านั้นเนี่ยแปลว่าเรียบร้อยเลยเพราะทำไมท่านทราบไหมฮะเพราะว่าเราเรียนไม่หมดหรอกครับสิ่งที่เป็นหลักการวิชาการมีมากที่เราจะต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดเมื่อไหร่แปลว่านั่นคือความสิ่งที่เป็นความโง่จะเข้ามาในตัวเราแม้กระทั่งอาจารย์ผู้รู้เนี่ยหยุดอ่านหนังสือหยุดค้นคว้าเมื่อไหร่จบใช้ของเก่าอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยไม่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมไม่ได้อ่านในโลกปัจจุบันบางคนบอกอาจารย์กุรอานก็30ยุซมันก็สาเมื่อ 1,400 กว่าปีก็เท่านี้แหละผมบอกใช่ฮะกุรอานน่ะไม่ได้เพิ่มหรอกครับแต่ความเข้าใจของเราต่อกุรอานน่ะยิ่งใกล้วันกิยามะห์มากเท่าไหร่ความเข้าใจยิ่งน้อยลงน้อยลงเนี่ยอายะห์ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับอายะห์อยู่เท่าเดิมแหละแต่ความเข้าใจในอายะห์เนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงท่านว่าจริงไหมยิ่งบางคนบอกโอ้แล้ววิทยาการสมัยนี้อาจารย์บอกว่าเนี่ยหนังสืออยู่ในนี้เป็นห้องสมุดมันแปลว่าโอกาสการศึกษามันน่าจะกว้างใช่โอกาสในการเรียนรู้มีมากแต่สิ่งที่เป็นความเข้าใจในสิ่งที่เป็นหลักการเนี่ยอย่าลืมนะวิทยาการอื่นอาจจะใช้หุ่นยนต์มาสอนได้อาจจะใช้เทคโนโลยีได้แต่ศาสนาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับศาสนาต้องตะลักกีครับต้องถ่ายทอดผ่านคนรุ่นต่างๆถ่ายทอดลงมาที่เราเรียกว่าต้องสัมผัสครูต้องเรียนรู้จากครูตรงนี้สำคัญมากนะเพราะถ้าอ่านเองเนี่ยผมให้เลยว่าถึง 50% หรือเปล่าที่จะเข้าใจในส่วนที่เป็นสาระวิชาการที่แท้จริงจากตำรานั้นนั้นฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องหมั่นศึกษาอยู่ตลอดเวลานะอ่านให้มากเรียนรู้ให้มากประการต่อมาก็คืออะไรก็ตามที่เรายังทำในสิ่งที่มันผิดอยู่เราต้องยุติแล้วต้องยุติแล้วเรารอเวลาไม่ได้รอเวลาไม่ได้เพราะถ้าเรารอเวลาเนี่ยความน่ากลัวที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราท่านรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือวันหนึ่งเราจะเสียใจในฐานของการที่เป็นคนที่ไม่ศึกษาเพิ่มเติมช่วงเวลาการศึกษาในเรื่องอิสลามไม่มีอายุมันไม่ถูกกำหนดนะเหมือนจบป.6จบม.3จบม.6จบปริญญาตรีศาสนาไม่มีหรือศาสนาเนี่ยต้องศึกษาตลอดชีวิตวันที่หยุดศึกษาคือวันที่ตายนั่นแหละฉะนั้นมันหยุดไม่ได้ต้องศึกษาเรื่อยๆเรียนรู้เรื่อยๆนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะได้เหมือนกับวันนี้มาเป็นวันที่เรามาทบทวนในชีวิตของเราผมว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังโควิดที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องที่เราควรจะต้องตรวจสอบแล้วก็หมั่นเช็คตัวเราเพื่อที่จะให้เราอยู่ในสภาพของคนที่พร้อมในการที่จะไปเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ตอกย้ำนะครับท่านนบีได้ตอกย้ำกับเราซึ่งเป็นการตอกย้ำที่เราเองก็จะต้องหันกลับมาทบทวนนะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดหนึ่ง
คำอธิบายที่ผมอยากจะเพิ่มเติมในหะดีษของท่านนบีที่ได้ตอกย้ำเนี่ยมันมีอีกบทหนึ่งที่มาขยายความที่บอกว่าอิกตานิมุคอมซันกอบละคอมซินท่านจะต้องแสวงหาฉวยโอกาสแล้วกันอิกตานิมเนี่ยฉวยโอกาสใน5ประการแรกก่อน5ประการหลังจะมาถึงทำ5แรกก่อน5หลังจะมา5แรกคืออะไรแรกที่1คือชาบาบะกะกับละฮารอมิกในขณะที่เจ้ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก่อนที่ความชราจะมาถึงอันนี้ให้ฉวยโอกาสนะถามว่าฉวยโอกาสเรื่องอะไรเรื่องการทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีซึ่งมันจะสวนทางกับทฤษฎีของคนปัจจุบันว่าในขณะที่แข็งแรงก็ใช้ชีวิตให้สนุกไปก่อนเดี๋ยวเวลาอายุมากแล้วค่อยเข้าสู่เรานบีบอกว่าอิกตานิมุคอมซันกับละคอมซินชาบาบะกับละฮารอมิกในวัยหนุ่มสาวก่อนที่วัยชราจะมาถึงวะเซฮะตักกับละซากามิกในขณะที่สุขภาพแข็งแรงก่อนความป่วยจะมากีนากะกับละฟักริกในขณะที่ร่ำรวยก่อนที่ความจนจะมานะฟารอฆะกะกับละชุกลิกในช่วงเวลาที่ท่านมีเวลาว่างก่อนที่ความวุ่นวายก่อนที่งานมันจะเข้ามาสู่ตัวท่านวะฮายาตะกับละมอติกและในขณะที่ท่านมีชีวิตก่อนที่ความตายจะมาถึงเห็นไหมห้าอย่างนี้นะหนึ่งตอนหนุ่มสาวบางคนบอกอาจารย์ไม่ทันละไปแล้วไม่เป็นไรวะเสียฮาตะกับละสักมิกสุขภาพใครที่ยังอยู่ในสภาพที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะขาดทุนในความโปรดปรานของอัลลอฮ์สองอย่างหนึ่งก็คือช่วงสุขภาพดีสองช่วงที่มีเวลาจะขาดทุนขาดทุนคืออะไรไม่ได้ฉวยโอกาสในการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตสองเป็นสองเนี่ยมัดที่ส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนมันงั้นเราต้องไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะก็คือช่วงอะไรช่วงมีเวลาเนี่ยให้ไม่ใช่ดูซีรีส์เกาหลีนะมีเวลาก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนโควิดอยู่บ้านดูมันตั้งแต่ซูโบฮยันอิชาเลยอย่านะครับนะต่อมาข้อที่3ในขณะที่เราร่ำรวยมีสตังค์ฉวยโอกาสก่อนที่ความยากจนจะมาโอ้ยโควิดนี่มันให้บทเรียนกับเราเยอะเนาะไอตอนที่ยังมีอยู่ขายนู่นขายนี่ได้ดีวันที่ตลาดปิดนี่จนเห็นเลยนะวันนุ่งขึ้นตื่นมานี่รู้เรื่องเลยนะเรียบร้อยเลยเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าโอ้โหของพวกนี้มันไม่แน่นอนเลยนะเมื่อวานยังร่ำรวยอยู่เลยบางคนวันนี้นี่จบแล้วไม่สามารถแล้วในช่วงที่เวลาเรามีอยู่ผมใช้เวลาในช่วงที่มีปัญหาเรื่องโควิดผมบอกกับพวกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยที่เราได้ใช้เวลากับห้องสมุดของตัวเองกับตำรากับการค้นคว้ามากกว่าช่วงเวลาอื่นไม่รู้จะไปไหนก็ไม่ได้ใครก็มาไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ญาติยังพบไม่ได้เลยนั้นสิ่งที่เราทำได้คือห้องหนังสือเรานั่งค้นคว้านั่งอ่านนั่งมันก็ถือว่าในสิ่งที่เป็นบททดสอบนี่แหละถ้าเราเห็นมุมที่ดีของมันเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ได้หนังสือบางเล่มเนี่ยซื้อตั้งเอาไว้ว่าเดี๋ยวมีเวลาจะอ่านบางทีก็ไม่มีเวลาเพราะภาระหน้าที่ในช่วงนั้นโอ้โหได้มีโอกาสเอามาหยิบอ่านค้นคว้ามาบางทีเนี่ยทำสถิติไว้เนี่ย
ในห้องสมุดของตัวเองเนี่ยมีเล่มไหนที่ยังไม่ได้อ่านบ้างเนี่ยต้องติ๊กเอาไว้เพราะว่ามีโอกาสเดี๋ยวมันจะข้ามไปบางทีงานวิจัยดีๆที่มีอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยซื้อมาบางทียังไม่ได้อ่านก็ในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เอามาค้นคว้าแล้วเอามาอ่านมาค้นคว้าเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเราสามารถเอาเวลาว่างที่เรามีอยู่ไปอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สุดท้ายคือตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่เรามีชีวิตตอนนี้เรายังมีโอกาสอย่าให้ไปถึงวันที่เราเสียใจแต่ความเสียใจของเราไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเลยไม่ได้เป็นประโยชน์เลยอย่าให้วันนั้นมาถึงเด็ดขาดนะผมก็เลยอยากจะใช้เวลากับท่านนะช่วงนี้ในเรื่องของการที่จะทบทวนบอกกับตัวเองด้วยนะผมเห็นหัวข้อแล้วผมยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเบสิกที่เราทุกคนน่าจะหยิบยกเอาคำสอนของอัลกุรอานหะดีษมาใช้เพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรารอให้ตัวเองจะต้องไปเผชิญกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับเราถ้ามันเป็นโอกาสที่เราสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่บางสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้เนี่ยเราจะมานั่งเสียใจว่าไม่น่าที่จะให้รอถึงตรงนี้เลยนะครับไม่น่าที่จะให้รอถึงตรงนี้เลยอะไรที่ยังไม่ได้ทำตอนนี้รีบทำซะอะไรที่ยังไม่ได้ทำตอนนี้ที่จดจ้องๆเดี๋ยวจะว่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอมีโอกาสบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำเลยเพราะคิดจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำมีหลายคนตอนที่มีโอกาสคือผมถูกคำถามนี้เข้ามาว่าเขาครบเงื่อนไขที่จะไปทำฮัจญ์แล้วเขามีโอกาสที่จะไปแล้วแต่เขามาหลังจากนั้นก็มาติดปัญหาเรื่องโควิดแล้วไม่ได้ไปที่สุดท่านทราบไหมว่าเขาก็ไม่ได้ไปเพราะเขาเสียชีวิตถามว่าก่อนจากนั้นกี่ปีที่เขามีโอกาสเขามีความพร้อมมาตั้งหลายปีแล้วแต่เขาเดี๋ยวก่อนไอ้ช่วงที่โควิดเกิดเนี่ยมานั่งทำยังไงดีเนี่ยอยากไปแล้วอยากจะไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมที่สุดไม่ได้ไปถึงอาญันน่ากลัวไหมผมเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางเรื่องอะไรคิดว่าเราควรจะต้องทำอย่าประวิงเวลาอย่าประวิงเวลานะแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการทบทวนตัวเองมากๆเพื่อที่จะเพิ่มอีหม่านของเราการเพิ่มอีหม่านของเรานั้น1ด้วยกับการแสวงหาความรู้2ด้วยกับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เราจะต้องไม่เป็นคนที่ทำอามัลอิบาดะห์โดยไม่มีความรู้และเราจะต้องไม่เป็นคนที่มีความรู้โดยไม่ทำอามัลอิบาดะห์ต้องไม่เป็นคนสองประเภทนี้นะเพราะคนสองประเภทนี้คือคนที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วแล้วเป็นคนที่เขาอยู่ในสภาพที่หลงทางงั้นให้เราได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยผมชอบนะบรรยากาศของบ้านที่จัดแล้วให้มีการให้ความรู้มีการเรียนการสอนเพราะโอกาสอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่รีบทำอย่าลืมนะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีสิ่งท้าทายเข้ามาในชีวิตของมุสลิมมากเนี่ยโอกาสที่มุสลิมจะไม่ได้อยู่กับหลักการของตัวเองเนี่ยผมบอกให้ว่ามีโอกาสมากเหลือเกินเฉพาะลูกหลานของเราในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่ใช้โอกาสแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่แล้วนั่งหลับบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยภาพจำของเขาเนี่ยเขาจะเห็นบรรยากาศว่าปู่ย่าตายายเขาคุณพ่อคุณแม่เขาได้ให้บ้านเขาเนี่ยมีบรรยากาศของการเรียนการสอนมันเป็นภาพจำที่อย่างน้อยวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะกระตุ้นอีหม่านของเขามันจะเกิดสำนึกว่าเขาเห็นภาพจำเหล่านี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหติดจอใหญ่เอาแล้ววันนี้บอลโลกมาแล้วมานั่งดูกันลูกหลานเอ้ยแต่บรรยากาศอย่างนี้ไม่มีเลยแต่กลับเห็นแต่บรรยากาศนั่นคือภาพจำของเขาไอ้ตัวเล็กๆที่วิ่งอยู่นี่แหละนั่นคือภาพจำเขาครับเวลาเขาจำมาแบบนั้นเนี่ยเวลาเขาโตมาเป็นแบบนั้นเนี่ยอย่าไปว่าเขานะเพราะเรานั่นแหละเป็นคนสอนให้เขาจำแบบนั้น
แต่ถ้าเนี่ยโอกาสเห็นไหมผู้คนตั้งแต่กี่วัยแล้วมาอยู่กันตรงเนี้ยผมว่าอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีและอย่างและที่ดีที่สุดคืออย่างน้อยที่สุดพื้นที่นี้จะเป็นที่ที่มีบารักะเป็นพื้นที่ที่อัลลอฮ์จะให้บารักะให้ความเราะห์มะห์เพราะนี่คืออะไรครับนี่คือฮาลากอตุลอินนี่คือกลุ่มคนที่รวมตัวกันในการศึกษาหาความรู้และนี่คือการซิกรุลลอฮ์ที่จะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เป็นสาระของหลักการนี่คือการซิกรุลลอฮ์ที่เราทำกันอยู่ที่เรานั่งเรียนนั่งสอนเนี่ยนี่คือฮาลากอที่ทำให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำว่าซิกรุลลอฮ์ไม่ได้หมายถึงคำกล่าวที่เป็นลาฟาสที่เป็นคำซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือส่วนหนึ่งของซิกรุลลอฮ์แต่ซิกรุลลอฮ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในมิติของการศึกษาคือการนั่งศึกษาหาความรู้ในลักษณะอย่างนี้ถูกต้องครับมาลาอิกะฮ์ห้อมล้อมเราะห์มะฮ์บะเราะกัตจะลงสำหรับกลุ่มชนสังคมครอบครัวที่ได้มีการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนานะครับก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้รับอานิสงส์นะครับเชิญครับอาจารย์ทําน้ําขอติดครับน้ําอ๋อครับผมถ้าผู้นำเขาบอกว่าถ้าอันนี้สรุปแล้วกันนะฮะว่าถ้าผู้นำอิหม่ามเหรอฮะเนี่ยไม่มีการตักเตือนในชุมชนในเรื่องของวันลอยกระทงมีการรื่นเริงเหมือนต่างศาสนิกถามว่าฮุกมว่าอย่างไรบาปครับคืออย่างนี้อันนี้เราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเนาะสังคมที่มีต่างศาสนิกอยู่กับเราด้วยสิ่งที่ผู้นำพ่อแม่จะต้องชี้นำลูกหลานหรือว่าคนที่อยู่ในมุกเก็มเนี่ยก็คือการบอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่เป็นข้อจำกัดและสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่อิสลามไม่อนุญาตให้เราเข้าร่วมนั้นคืออะไรจริงๆแล้วนี่คือความรับผิดชอบนี่คือความรับผิดชอบของผู้นำที่จะต้องทำความเข้าใจที่จะต้องสื่อสารและจะต้องไม่เปิดโอกาสหรือวางเฉยต่อพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในชุมชนในสังคมเพราะมันคือการอิงการ์ดมุงการ์ดคือการปฏิเสธหรือขจัดสิ่งที่เป็นมุงการ์ดซึ่งสังคมเราเนี่ยจะสามารถอยู่ได้อย่างมีคุณภาพก็ด้วยกับมาตรฐานทางสังคม2ข้อข้อที่1คืออัลอัมรุบิลมะอารูฟข้อที่2วันนะยูอานิลมุนกัร1ก็คือการกำชับกันในเรื่องความดีอันที่2คือการห้ามปรามในเรื่องของความชั่วสังคมไหนก็ตามแต่ถ้าปราศจาก2สิ่งนี้เรียบร้อยตั้งแต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านยุคสมัยซอฮาบะห์ตาบีอีนไล่มาจนถึงเรานี่คือการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมมุสลิมคือการขจัดสิ่งผิดและส่งเสริมสิ่งที่ถูกนี่คือหน้าที่ของผู้นำทุกระดับนะตั้งแต่ครอบครัวชุมชนไปจนทั้งถึงประเทศนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเนี่ยเราต้องอะไรครับเราต้องช่วยกันห้ามปรามนะแน่นอนฮะถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในฐานะผู้นำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการชี้ในการบอกคือพูดเนี่ยคงไม่ได้พูดถึงต่างศาสนิกหรอกฮะเพราะอันนี้คือความเชื่อเขาเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่เรากำลังพูดถึงลูกหลานมุสลิมเนี่ยเราต้องให้ความรู้กับสิ่งนี้ยิ่งเราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่อยู่ปนกันระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมตรงเนี้ยยิ่งต้องเข้มแข็งในการที่จะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นจุดแตกต่างที่เราจะต้องสงวนท่าทีและเข้าไม่เข้าไปมีส่วนร่วมคืออะไร
ตรงนี้สำคัญต้องน้องเข้าใจเด็กมุสลิมเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมของต่างศาสนิกเนี่ยเข้าใจในบริบทของเขาที่มากกว่าสิ่งที่เป็นอะไรครับการปฏิบัติภาคสังคมของมุสลิมที่ผ่านมาเกิดกรณีคุซูฟนะซุนนะเนี่ยถ้าเกิดปรากฏการคุซูฟแปลว่าจันทรคติหรือสุริยคติเนี่ยซุนนะให้ละหมาดนะเราบางคนยังไม่รู้เลยเอ้ามันต้องละหมาดด้วยเหรอละหมาดอะไรมุสลิมเด็กมุสลิมบางคนนี่ยังไม่รู้เลยว่าอ้าวนี่เขาละหมาดอะไรกันเนี่ยแต่ถ้าลอยกระทงนี่บางทีอยู่ซอฟแรกเลยนะทำร่วมกับเขาอย่างคริสต์มาสเนี่ยเพราะเขาเรียนรู้กับสิ่งนั้นแต่ว่าในสังคมมุสลิมเราไม่ได้สอนเขาในเรื่องนี้ถามว่าแน่นอนฮะคนที่มีอยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับถ้าละเลยก็ถือว่ามีความผิดนะครับละเลยก็ถือว่ามีความผิดคนที่เคยทำชิริกแล้วสำนึกแล้วกลับตัวจะได้รับการอภัยโทษไหมโอ้อันนี้ดีคนที่เคยทำชิริกแน่นอนที่สุดถ้าหากว่าเขาทำแล้วเขาสำนึกในสิ่งที่เขาทำไม่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแล้วเขามาสำนึกผิดในการอะไรครับในการที่เขาไปกระทำสิ่งนั้นเนี่ยแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งฮะดีษและกุรอานได้บอกกับเราในเรื่องนี้สักครู่นี้ที่ผมบอกเห็นไหมที่บอกว่าเราบะละกอดูนูบุกอานานะสมาซุมมัสตักฟัรตานีกอฟัรตูละหากแม้นว่าความผิดของเจ้าเนี่ยมันสูงเทียมฟ้าแต่เจ้าขออภัยโทษต่อฉันก็จะอภัยโทษซึ่งแน่นอนการขออภัยโทษเนี่ยรวมความไปถึงความผิดทุกประเภทถึงแม้จะเป็นเรื่องชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่โอกาสนี้เนี่ยจะมีไว้สำหรับคนที่ยังมีลมหายใจเท่านั้นนะคนที่ยังมีลมหายใจคนที่ตายแล้วเนี่ยการขออภัยโทษหรือการได้รับสิทธิ์การอภัยโทษในฐานะของการเป็นผู้ตั้งภาคีนั้นไม่ได้แล้วแต่ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้แปลว่าถ้าเขาเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่แล้วเขาสำนึกผิดแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวเป็นเตาบะตันนะซูฮาเป็นการกลับตัวอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ยืนยันไว้แล้วว่าพระองค์อภัยให้ถึงแม้จะเป็นชีริกนะแต่ที่พระองค์จะไม่อภัยเนี่ยนั่นแปลว่ามีสิ่งนี้ติดตัวเขาไปจนวันตายและเขาตายไปในสภาพที่ไม่ได้ขอลูกแก่โทษไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวไม่ได้เตาบาตัวนะอันนี้เข้าใจนะครับอาจารย์รบกวนยกตัวอย่างชิริกเล็กที่เราอาจจะละเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังควรจะต้องระวังชิริกเล็กที่บอกนี่คือการริยาโอ้อวดอันนี้น่ากลัวที่สุดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันมาทำลายการงานของเราโดยที่เราบางทีเราไม่รู้ตัวเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กการทำสิ่งหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์แห่งดุนยาทั้งที่สิ่งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมรางวัลในอาคิเราะห์ไว้ให้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาคีเป็นชิริกอัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่ดีกว่าให้แต่ว่าเราทำเพื่อบางอย่างของดุนยานั้นนี่คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านนบีจึงได้หลักให้หลักกับเราอินนามะลอามาลุบินนิยาตวะอินนามะลิกุลลิมริมานะวะที่บอกแท้จริงการงานน่ะมันขึ้นอยู่กับเจตนาเราเจตนาในการทำเนี่ยต้องถามว่าเราทำเพื่ออะไรฮะดีษบทนี้ดีมากนะเป็นโครงสร้าง
ที่บอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่บอกอินนามัลอามาลูบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะฟามังกานัตฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮ์ฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮ์วะมังกานัตฮิจเราะตุฮูลิดุนยายุซีบุฮาอะวิมรออะตินยังกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุอิลามะฮาจเราะอิไลอันนี้เป็นฐานเลยนะนบีเริ่มต้นที่บอกว่าแท้จริงการงานนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาการงานเนี่ยขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาแล้วนบีก็ยกตัวอย่างสิ่งที่สำคัญมากเลยคือฮิจเราะห์แล้วนบีก็แบ่งกลุ่มคนที่ทำสิ่งเนี้ยฮิจเราะห์เนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มฮิจเราะห์เหมือนกันเลยฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งเป็นหนึ่งในสามที่จะลบความผิดของเขาทั้งหมดหนึ่งในสามที่ผมบอกคือหนึ่งฮิจเราะห์สองก็คืออิสลามสามก็คือฮัจญ์อัลฮัจญ์มับรูรสามอย่างนี้จะอะไรจะยะดัมมากอบละจะลบความผิดที่ผ่านมาทั้งหมดหนึ่งในสามนั่นคืออัลฮิจเราะห์แต่ท่านทราบไหมว่าสิ่งที่มีรางวัลที่ใหญ่ขนาดเนี้ยบางคนทำพฤติกรรมเหมือนกรรมนี่แหละแต่ผลและผลที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทำนั้นเขาทำเพราะอะไรนบียกตัวอย่างคน3กลุ่มทำพฤติกรรมเดียวกันอพยพเหมือนกันคนกลุ่มแรกอพยพการอพยพของเขานั้นเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลหะดีษบอกว่าเขาก็จะได้อัลลอฮ์และรอซูลคนที่2อพยพไปเพราะการค้าเพราะดุนยาเขาได้อะไรเขาก็ได้ดุนยาคนที่3อพยพไปเพื่อผู้หญิงเพราะผู้หญิงเขาก็ได้แต่งงานกับนางแต่เขาไม่ได้ผลบุญในเรื่องของการฮิจเราะห์หะดีษบอกว่าฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจเราะอิไลการอพยพของเขานั้นมันจะได้รับอานิสงส์ได้รับผลของการอพยพก็ตามที่เขาได้ตั้งจิตนาไว้ว่าเขาทำมันเพราะอะไรการงานเหมือนกันเลยนะเห็นมั้ยแต่ผลที่เกิดขึ้นต่างกันเลยที่ต่างกันเพราะสิ่งที่ทำให้ต่างคือเจตนานบียกเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องฮิจเราะห์เลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแต่นบีก็บอกเอาไว้ให้รู้ว่าไม่ได้แปลว่าการงานที่เหมือนกันนะติยะผลจะต้องออกมาเท่ากันจริงไหมคนละหมาดติดกันเนี่ยยืนละหมาดข้างกันการันตีได้ไหมว่าจะได้ผลบุญเท่ากันไม่ได้นี่ได้ครับบางคนไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปบางคนติดลบด้วยซ้ำไปเพราะมันอยู่ที่ว่าแล้วเขาทำเหมือนกันเลยนะเขายืนบนซอฟเดียวกันเลยนะไม่ได้การันตีนะว่าคนสองคนนี้จะต้องได้รับภาคผลเท่ากันเพราะสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดคือข้างในคือสิ่งที่อยู่ในว่าเขาทำเพื่ออะไรถ้าเขาทำเพื่อดุนยาเพื่อมนุษย์เพื่อให้คนนู้นเห็นคนนี้ชมเขาก็ได้สิ่งนั้นไปแต่เขาจะไม่ได้สิ่งที่เป็นรางวัลที่อัลเลาะห์ให้กับเขาใช่มั้ยฉะนั้นแต่หะดีษบทนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านไปทำความผิดยังไงก็ตามแต่แล้วเจตนาดีก็ได้ผลบุญไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผมนะบางคนเอาอันนี้ไปสวมเลยก็นบีบอกอินนามันอามาลูบินนียาตไงการงานขึ้นอยู่กับเจตนาเนี่ยที่ฉันทำไอ้นี่มาเพราะฉันเจตนาดีฉันรักนบีเลยทำเมาลิดเนี่ยอย่าลืมนะมาตรฐานที่จะไปถึงเจตนาเนี่ยการงานต้องผ่านก่อนนะถ้าการงานไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่ถามเรื่องเนียดแล้วจริงป่ะเนียดเนี่ยเป็นตัววัดความเขาเรียกว่ารางวัลหรือภาคผลของการงานที่ถูกต้องเพราะถ้างานไม่ถูกเนี่ยไม่ต้องถามเนียดแล้วไม่ต้องถามเพราะมันผิดตั้งแต่แรกลักขโมยเข้ามาแล้วบอกเจตนาดีจะลักเขาเพื่อจะเอาสิ่งที่ลักไปให้คนจนเพราะเวลาฉันเนียดดีฉันจะได้ผลบุญไม่ใช่ไม่เป็นความดีครับงั้นหะดีษบทนี้จะเอามาใช้ก็ต่อเมื่อการงานตัวนี้อยู่ในมาตรฐานอินนามัลอะมาลูในเชิงภาษาเขาเรียกว่าการงานเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เจาะจงว่าจะต้องเป็นการงานที่อยู่บนความถูกต้อง
สิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะได้รางวัลเท่าไหร่เขามาดูหัวใจว่าหัวใจเนี่ยทำสิ่งนั้นเพราะอะไรแต่ถ้าต้นเรื่องไม่ถูกเนี่ยไม่ต้องถามเรื่องนี้แล้วฮะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมมันเป็นสองทางในหายดิสฟอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของริยะเรื่องของซุมอะเรื่องของตะกบฏการที่เราทำเพื่อให้คนอื่นได้นิยมชมชอบหรือหวังสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็แน่นอนฮะบางทีมันมีแวบวับมันมนุษย์มีสิ่งนี้อยู่แล้วเราก็พยายามขจัดมันมาเราก็เอาออกไปซะขจัดมันออกไปแล้วมีอีกเรื่องนึงสุดท้ายเลยอยากจะบอกกับท่านว่าผมได้รับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาถามซึ่งเป็นเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยมุสลิมเราเนี่ยอยู่ในภาวะนี้เนี่ยมากเลยเขาเรียกพวกอะไรนะที่เขาฮิตกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นแล้วจะอยู่ในภาวะซึมเศร้าแล้วอยากจะฆ่าตัวตายอ่ะเขาเรียกอะไรนะโรคซึมเศร้าใช่ไหมรู้ไหมว่าผมมีคนที่ถามคำถามนี้มาเนี่ยโดยเป็นมุสลิมเยอะมากเลยผมว่าบางทีเนี่ยต้องมานั่งทำความเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองมิติเหมือนกันในสถานะของการเป็นโรคกับในเรื่องของอีมานความผูกพันของเขาที่มีต่อรอดตลาดเพราะโรคนี้น่ากลัวนะล่าสุดเนี่ยโทรมาถามผมคุยเหมือนคนหมดอะไรแต่อย่างอาจารย์พอจะช่วยเขาได้ไหมผมนึกว่าจะให้ช่วยเรื่องสตังค์เขาบอกผมถามมีปัญหาอะไรเขาบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าที่ชีวิตคือรู้สึกว่าตัวเองชีวิตไม่มีค่าแล้วไม่มีความสุขนี่มันไม่ใช่แค่คนสองคนไงคำถามที่เข้ามากับคนที่อยู่ในภาวะเนี่ยมากผมก็เลยอยากจะฝากท่านที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยช่วยอย่างน้อยก็ดูบุตรหลานของท่านด้วยว่ามันมีภาวะอย่างนี้เพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงมากนะผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมลองฟังดูเนี่ยน่ากลัวนั่นแปลว่าคือตอนนี้เนี่ยเราคงรักษาปัญหาเหล่านี้ตามอาการไม่ได้เราต้องรู้ต้นเหตุของโรคว่ามันคืออะไรเราถึงจะได้รักษาเพราะถ้าเรารักษาตามอาการมันก็เหมือนคนปวดหัวกินยาพาราแต่มันไม่รู้ว่าต้นเหตุของอาการปวดมาจากอะไรพอมันปวดก็ให้ยาพาราพอหมดฤทธิ์ยาก็ปวดต่อเนี่ยมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้มันต้องกลับไปดูที่รากของปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้สังคมมุสลิมเนี่ยมีสิ่งนี้เยอะมากทั้งตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะไปจนกระทั่งคนสูงวัยเนี่ยมีภาวะอย่างนี้ก็ผมไม่รู้ว่ามันมาเกิดขึ้นช่วงที่เกิดปัญหาโควิดหรือเปล่าจนกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยคือเกิดในภาวะนี้เยอะแต่ก็อย่ามองข้ามเพราะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใกล้ชิดแล้วควรจะช่วยกันแก้ปัญหาถ้าเกิดเป็นเพราะมันจะส่งผลอีกหลายอย่างเลยหลักความเชื่ออะกีดะห์การใช้ชีวิตวิธีคิดเป็นปัญหาหมดเลยก็เลยอยากจะฝากกับท่านไว้ว่าถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยท่านอย่าปล่อยให้เขาอยู่ลำพังหรือว่าอย่าให้เขาอยู่ในโลกของตัวเองต้องพยายามมีส่วนร่วมแล้วก็มันต้องผมว่ามันต้องมีแนวทางการรักษาในหลายอย่างที่ผสมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับก็คงจะเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้ก็ต้องขอมาอัพที่มาล่าแล้วก็ใช้เวลามากพอสมควรถ้ามีโอกาสคงจะได้มาพบกันอีกครั้งนึงนะวันนี้คงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์